พระไตรปิฎกเล่มที่10พระสูตรที่7มหาสมยสูตรว่าด้วยการประชุมครั้งใหญ่ของเทวดาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ป่ามหาวันเขตกรุงกบิลพัสดุแคว้นสักกะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปซึ่งล้วนเป็นพระอรหันต์มีเหล่าเทวดาจำนวนมากจาก10โลกธาตุมาประชุมกันเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคและเยี่ยมภิกษุสงฆ์เทพชั้นสุทาวาสสี่องค์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วกล่าวคาถาองค์ละคาถาในสำนักพระผู้มีพระภาคเทพองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ว่าการประชุมครั้งใหญ่ในป่าใหญ่มีหมู่เทพมาประชุมกันพวกเราพากันมายังธรรมสมัยนี้ก็เพื่อได้เยี่ยมสงฆ์ผู้ไม่พ่ายแพ้ธรรมสมัยในที่นี้หมายถึงสถานที่ที่ประชุมเพื่อฟังธรรมจากนั้นเทพอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ว่าภิกษุทั้งหลายในที่ประชุมนั้นมีจิตมั่นคงทำจิตของตนของตนให้ตรงภิกษุผู้เป็นบัณฑิตย่อมรักษาอินทรีย์ไว้เหมือนสารถีผู้กุมบังเหียนขับรถม้าไปเทพอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ว่าภิกษุเหล่านั้นตัดกิเลสดังตะปูตัดกิเลสดังลิ่มสลักถอนกิเลสดังเสาเขื่อนได้แล้วเป็นผู้ไม่หวั่นไหวบริสุทธิ์เป็นผู้ปราศจากมลทินเที่ยวไปเป็นผู้อันพระผู้มีพระภาคผู้มีจักษุทรงฝึกดีแล้วเหมือนช้างหนุ่มฉะนั้นสำหรับคำว่ามีจักษุหมายถึงมีพระจักษุห้าคือมังสจักขุตาเนื้อทิพจักขุตาทิพปัญญาจักขุตาปัญญาพุทธจักขุตาแห่งความเป็นพุทธะสมันตจักขุตาเห็นรอบเทพอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ว่าเหล่าชนผู้นับถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะจักไม่ไปสู่อบายภูมิครั้นละกายมนุษย์แล้วจะทำให้หมู่เทพเจริญเต็มที่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุถึงเรื่องเหล่าเทวดาสิบโลกธาตุที่มาเข้าเฝ้าว่าแม้เทวดาของพระพุทธเจ้าในอดีตและในอนาคตก็จะมีประมาณมากเท่านี้เราจักบอกชื่อของหมู่เทพจักระบุชื่อของหมู่เทพจักแสดงชื่อของหมู่เทพเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสดังนี้ว่าเราจะกล่าวเป็นคาถาเหล่าภูมิเทวดาอาศัยอยู่ในที่ใดเหล่าภิกษุก็อาศัยอยู่ในที่นั้นภิกษุเหล่าใดอาศัยซ่อเขามีจิตมุ่งมั่นมีจิตตั้งมั่นพวกเธอมีจำนวนมากเร้นอยู่เหมือนราชสีห์ข่มความขนพองสยองกล้าวได้มีจิตสะอาดหมดจดผ่องใสไม่ขุ่นมัวพระศาสดาทรงทราบว่ามีภิกษุกว่า500รูปผู้อยู่ในป่าในเขตกรุงกบิลพัสดุจึงรับสั่งเรียกพระสาวกผู้ยินดีในศาสนามาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายหมู่เทพมุ่งมากันแล้วพวกเธอจงรู้จักเทพเหล่านั้นภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพากันทำความเพียรในที่นี้หมายถึงการเข้าพละสมาบัติจึงมีญาณอันเป็นเหตุให้เห็นพวกอมนุษย์ปรากฏขึ้นภิกษุบางพวกเห็นอมนุษย์100ตนบางพวกเห็น 1,000 ตนบางพวกเห็น 70,000 ตนบางพวกเห็น 100,000 ตนบางพวกเห็นมากมายไม่มีที่สิ้นสุดอมนุษย์อยู่กระจายไปทั่วทุกทิศพระศาสดาผู้มีพระจักษุทรงทราบเหตุทั้งหมดทรงกำหนดแล้วจึงรับสั่งเรียกพระสาวกผู้ยินดีในศาสนามาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายหมู่เทพมุ่งมากันแล้วเธอทั้งหลายจงรู้จักหมู่เทพเหล่านั้นเราจะบอกเธอทั้งหลายด้วยวาจาตามลำดับยักษ์7,000 ตนที่เป็นภูมิเทวดาอยู่ในกรุงกบิลพัสดุ
ยักษ์ 6,000 ตนอยู่ที่ภูเขาหิมพานต์ยักษ์ 3,000 ตนอยู่ที่ภูเขาสาตาคิรียักษ์เหล่านั้นรวมเป็น 16,000 ตนยักษ์ 500 ตนอยู่ที่ภูเขาเวสสามิตรกุมภีรยักษ์ผู้รักษากรุงราชคฤห์อยู่ที่ภูเขาเวปุละทั้งหมดมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองหมายถึงประกอบด้วยอานุภาพมีผิวพรรณงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายหมายเหตุอย่าลืมนะครับว่าคำว่ายักษ์สามารถแปลได้หลายอย่างในหนึ่งหมายถึงเทพท้าวทัตรสปกครองทิศตะวันออกเป็นหัวหน้าของคนทันท้าววิรุณหกะหรือท้าววิรุณหกปกครองทิศใต้เป็นหัวหน้าของพวกกุมพันท้าววิรูปักปกครองทิศตะวันตกเป็นหัวหน้าของพวกนาคท้าวกูเวนหรือท้าวเวสสุวรรณปกครองทิศเหนือเป็นหัวหน้าของพวกยักษ์ท้าวทั้งสี่เป็นมหาราชผู้มียศแม้บุตรของเธอมีจำนวนมากต่างมีพลังมากและมีชื่อว่าอินทะมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายท้าวจาตุมหาราชนั้นมีแสงสว่างส่องไปโดยรอบทั่วทั้งสี่ทิศสถิตอยู่ในป่าเขตกรุงกบิลพัสดุ์พวกผู้รับใช้ของท้าวจาตุมหาราชเหล่านั้นก็มาด้วยกุเตนทุเวเตนทุวิภูวิตุตะจันทนะกามเศรษฐะกินนุมันทุและนิมันทุก็มาด้วยปานาทะโอปมัญญะมาตลิผู้เป็นเทพสารถีจิตตเสนะนโลราชะชโนสภะปัญจสิกขะคันธันพระเทวราชาชื่อติมพรุและคันธันพระเทวทิดาชื่อสุริยวัชสาก็มาด้วยเทวราชเหล่านั้นและคนทันอื่นๆที่มาพร้อมเทวราชต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งหมู่นาคที่อยู่ในสระนาพสะและที่อยู่ในกรุงเวสาลีมาพร้อมด้วยพวกนาคตัชกะนาคกัมพลและนาคอัสดรก็มาด้วยและนาคที่อยู่ในท่าปายาคะก็มาพร้อมด้วยหมู่ญาตินาคผู้อยู่ในแม่น้ำยมุนาและนาคที่เกิดในตระกูลทัตรสผู้มียศก็มาพญาช้างเอราวัณก็มายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายเหล่าครุฑผู้เป็นทิพย์มีในตาบริสุทธิ์ผู้สามารถจับนาคราชได้ฉับพลันผู้บินมาทางอากาศถึงท่ามกลางป่ามีชื่อว่าจิตสุบรรณเวลานั้นพวกนาคราชไม่มีความหวาดกลัวเพราะพระพุทธเจ้าทรงกระทำให้ปลอดภัยจากครุฑนาคกับครุฑเจรจากันด้วยวาจาอันไพเราะต่างมีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอสูรพวกที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรเป็นผู้พ่ายแพ้ต่อพระอินทร์ผู้ถือวชิราวุธอสูรเหล่านั้นมีฤทธิ์มียศเป็นพี่น้องของท้าววาสวะพวกอสูรกาลกัญชะมีร่างน่ากลัวมากพวกอสูรทานเวคสะอสูรเวปจิตติอสูรสุจิตติอสูรปหาราทะและพยามานมุจีก็มาด้วยบุตรของพลิอสูร100ตนที่ชื่อว่าเวโรจนะทุกตนต่างสวมเกราะเข้มแข็งเข้าไปใกล้ราหูจอมอสูรแล้วกล่าวว่าขอความเจริญจงมีแก่ท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ท่านควรเข้าไปสู่ป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายเวลานั้นเทพสิบหมู่คืออาโปปัทวีเตโชวาโยวรุณะวารุณะโสมะยศะเหล่าเทพที่เกิดด้วยอำนาจเมตตาฌานและกรุณาฌานที่เคยบำเพ็ญมาเป็นผู้มียศก็มาด้วยทั้งหมดล้วนมีผิวพรรณหลากหลายมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายเทพสิบหมู่คือเวนทูสหลีและเทพสองหมู่
คืออาสมะและยมะก็มาเทพพวกมันทวาลหกะมีพระนักสัตว์นำหน้ามาพระอินทร์ผู้เป็นเท้าสักกะผู้เป็นเท้าปุรินทะท้าวาสุวะประเสริฐกว่าเหล่าเทพวสุก็มาเทพอีกสิบหมู่คือสหภูผู้รุ่งเรืองดังเปลวไฟอริทกะโรชะผู้มีรัศมีดังสีดอกผักตบวรุณะสหธรรมอัจจุตตะอเนชกะสุเลยะรุจิระและวาสวเนสีก็มาเทพอีกสิบหมู่คือสมานะมหาสมานะมานุสสะมานุสุตตมะขิทธาปทุสิกะมโนปทุสิกะหาริโลหิตะวาสีปาระคะและมหาปาระคะผู้มียศก็มาเทพอีกสิบหมู่คือสุกกะกรุมหะอรุณะเวคณสะโอทาตะไคหะผู้เป็นหัวหน้าวิจัคณะสทามันตะหาราคชะมิสกะผู้มียศและปชุนนเทวราชก็มาเทพอีกสิบหมู่คือเทพพวกเขมิยะเทพชั้นดุสิตเทพชั้นยามาเทพพวกกันทกะผู้มียศเทพพวกลัมพีตกะเทพพวกลามเศรษฐะเทพพวกโชติอาสวะเทพชั้นนิมานรดีและเทพชั้นปรนิมิตาสาวัตตีก็มาเทพทั้งสิบหมู่นี้แบ่งเป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนมีผิวพรรณหลากหลายมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายเทพทั้งหมด60หมู่ล้วนมีผิวพรรณหลากหลายมาแล้วตามกำหนดชื่อหมู่เทพและเทพพวกอื่นผู้มีผิวพรรณและชื่อเช่นนั้นก็มาด้วยคิดว่าพวกเราจะเข้าพบพระนาคะข้อนี้เป็นพระนามหนึ่งของพระพุทธเจ้าเพราะไม่ทำความชั่วพวกเราจะเข้าพบพระนาคะผู้ไม่มีการเกิดไม่มีกิเลสดังตะปูผู้ข้ามโอคะได้แล้วหมายถึงโอคะสี่คือกามภพทิฏฐิและอวิชชาผู้ไม่มีอาสวะผู้พ้นโอคะได้แล้วล่วงพ้นธรรมดำดังดวงจันทร์พ้นจากเมฆฉะนั้นสุพรหมและปรมัตตพรหมผู้เป็นบุตรในที่นี้หมายถึงพุทธบุตรผู้ที่เป็นอริยสาวกของพระผู้ทรงฤทธิ์หมายถึงพระพุทธเจ้าก็มาด้วยสนางกุมารพรหมและติสพรหมก็มาอย่างป่าที่ประชุมท้ามหาพรหม 1,000 องค์ปกครองพรหมโลกท้ามหาพรหมนั้นอุบัติขึ้นในพรหมโลกมีความรุ่งเรืองมีกายใหญ่มียศก็มามีพรหม10องค์ผู้เป็นใหญ่กว่าพรหม 1,000 องค์มีอำนาจเฉพาะองค์ละอย่างก็มามหาพรหมชื่อหาริตะมีบริวารห้อมล้อมมาอยู่ท่ามกลางพรหม 1,000 องค์นั้นเมื่อเสนามานมาถึงพระศาสดาได้ตรัสกับพวกเทพทั้งหมดเหล่านั้นพร้อมทั้งพระอินทร์และพระพรหมผู้ประชุมกันอยู่จงดูความโง่เขลาของกันหามานมหาเสนามานได้ส่งเสนามานไปในที่ประชุมใหญ่ของเหล่าเทพด้วยคำว่าพวกท่านจงไปจับหมู่เทพผูกไว้พวกท่านจงผูกไว้ด้วยราคะเถิดจงล้อมไว้ทุกด้านใครๆอย่าได้ปล่อยให้ผู้ใดหลุดพ้นไปแล้วก็เอาฝ่ามือตบแผ่นดินทำเสียงน่ากลัวแต่ในเวลานั้นไม่อาจทำให้ใครตกอยู่ในอำนาจได้จึงกลับไปทั้งที่เกรี้ยวโกรธเหมือนเมฆฝนที่บันดาลให้ฝนตกฟ้าร้องฟ้าแลบฉะนั้นพระศาสดาผู้มีพระจักษุทรงทราบเหตุทั้งหมดทรงกำหนดแล้วจึงรับสั่งเรียกพระสาวกผู้ยินดีในศาสนามาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเสนามานมุ่งมากันแล้วพวกเธอจงรู้จักพวกเขาภิกษุทั้งหลายทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพากันทำความเพียรเสนามานหลีกไปจากเหล่าภิกษุผู้ปราศจากราคะไม่อาจแม้ทำขนของภิกษุเหล่านั้นให้ไหวได้พญามารกล่าวว่าหมู่พระสาวกของพระพุทธเจ้า
ชนะสงครามแล้วทั้งสิ้นล่วงพ้นความหวาดกลัวมียศปรากฏอยู่ในหมู่ชนบันเทิงอยู่กับพูดทั้งหลายพูดในที่นี้หมายถึงพระอริยะในศาสนาของพระทศพลคือพระผู้มีพระภาคพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจบมหาสมยสูตรหมายเหตุผู้อ่านสำหรับท่านที่ชอบบูชาเทพก็ขอให้ฟังจากพระสูตรนี้นะครับแล้วเลือกบูชาเทพที่มีอยู่จริงตามหลักศาสนาจากพระไตรปิฎกที่เป็นคัมภีร์สูงสุดของพุทธซึ่งน่าจะดีกว่าการเอาตนไปบูชาเทพนอกศาสนาที่พระพุทธเจ้าไม่เคยตรัสถึงและไม่มีใครประกันได้ว่ามีจริงเทพเจ้าต่างๆในศาสนาอื่นลองพิจารณาดีๆจะเห็นว่ามีที่มาที่ไปไม่ต่างกับนิยายที่มีเทพมีกิเลสและการกำเนิดที่แปลกประหลาดซึ่งหลายเรื่องดูเกินเป็นจริงไปมากถ้าจะพิจารณาให้ดีแต่ครูบาอาจารย์ท่านพูดถึงว่าหลายศาสนาเป็นสมมุติเทพเป็นการนำคุณธรรมต่างๆมาสร้างเรื่องราวผูกเรื่องให้เป็นกุศโลบายให้คนได้ทำความดีหรือมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเท่านั้นนะครับซึ่งก็มักจะต้องยึดเป็นที่พึ่งจนไม่สามารถพึ่งตนเองได้จริงซึ่งต่างจากพระพุทธศาสนาที่เน้นให้พึ่งตนเองอาศัยความดีของตนเองเพื่อพ้นทุกข์ตัดวงจรกรรมตัดทางสู่อบายได้จริงถ้าขอพรจากเทวดาแล้วรวยโชคดีแต่หลังตายต้องไปเกิดในอบายภูมิในนรกเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือต้องวนเวียนเกิดมาเจอทุกข์ไม่จบสิ้นลองคิดดูนะครับว่าคุ้มไหมกับสุขแค่ชั่วคราวที่ยิ่งขอยิ่งเพิ่มกิเลสตัณหาอันนำพาไปสู่ความทุกข์ให้ตัวเองไม่จบสิ้นการบูชาเทวดาถือเป็นกรรมฐานข้อหนึ่งนะครับหากบูชาได้ถูกต้องบูชาความดีของท่านเหล่านั้นอนุโมทนาในความดีที่ท่านทำไว้มากมายจนไปเกิดเป็นเทวดามีสุขแล้วน้อมจิตคิดว่าทำอย่างไรถึงจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาอย่างท่านบ้างแล้วทำตามนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าที่พึ่งที่ระลึกสูงสุดสรณะสูงสุดสำหรับชาวพุทธที่แท้คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นพระสงฆ์ในที่นี้ก็ต้องหมายเหตุด้วยว่าเป็นพระสงฆ์ผู้บรรลุธรรมตั้งแต่โสดาบันจนถึงอรหันต์นะครับการไหว้เทวดากระทำได้เหมือนเด็กเคารพผู้ใหญ่กราบไหว้ความดีของท่านหากอยากให้เทวดาช่วยสิ่งเดียวที่เทวดาผู้มีฤทธิ์จะช่วยและอยากช่วยเราก็ต้องเพราะเรามีความดีที่ทำถวายท่านไม่ใช่สิ่งของไร้สาระที่คนธรรมดาบางทีก็ยังไม่อยากได้เลยทั้งของกินของใช้เทวดาท่านมีฤทธิ์มีของทิพย์มีสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วนะครับแต่สิ่งที่เทพผู้มีฤทธิ์จะอนุโมทนาก็คือการทำความดีซึ่งถ้าฟังพระไตรปิฎกจบท่านจะทราบเองว่าการทำทานรักษาศีลประพฤติธรรมฟังธรรมเป็นสิ่งที่เหล่าเทวดาผู้มีฤทธิ์และมีอยู่จริงอนุโมทนาและสามารถมาช่วยเหลือท่านได้ด้วยเหตุแห่งบุญนั้นอย่างไรโปรดจำว่าการบูชาเทพนอกศาสนายึดเป็นที่พึ่งนั่นถือเป็นการประพฤติตนที่ผิดทางพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ขวางการบรรลุธรรมจะทำให้ท่านบรรลุธรรมไม่ได้และไม่ถือว่าท่านเป็นชาวพุทธโปรดเลือกเอาเองนะครับว่าอยากพ้นทุกข์หรือไม่บุญจากการยึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นสรณะมีอานิสงส์มากประมาณไม่ได้แต่คนพุทธจำนวนมากกลับไม่เข้าใจแล้วหันไปนับถือบูชาเทพนอกศาสนาบูชาพูดผีปีศาจหรือสิ่งที่คิดว่าขลังโดยไม่เข้าใจว่าพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณมีอำนาจและอย่างความเจริญให้ท่านได้จริงกว่าแค่ไหนฝากไว้ให้ทุกท่านได้พิจารณาและศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจแล้วท่านจะพบว่าลาภยศสุขสรรเสริญสิ่งทั้งหลายที่ท่านต้องการจะได้มาโดยง่ายด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ซึ่งทรงสอนไว้หมดแล้วและมีอยู่ในพระไตรปิฎกทั้งหมดแล้วนะครับ
กราบเรียนฝากถึงพระคุณเจ้าทุกวัดที่จะสร้างรูปปั้นอะไรให้คนบูชาขอวิงวอนและขอร้องให้ปั้นเทพที่มีอยู่ในศาสนาเท่านั้นเถอะครับและจะดีกว่ามากถ้าจะนำพระอสีติอรหันตสาวกผู้เด่นในแต่ละด้านมาปั้นให้คนได้บูชาซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นการบูชาพระสงฆ์ที่เป็นสงฆ์แท้เป็นสังฆานุสติและสามารถเรียกลาภสักการะเข้าวัดแต่ละแห่งได้จริงด้วยอีกทั้งยังเป็นกุศโลบายที่เกิดเป็นประโยชน์ได้จริงกว่านะครับอย่างเช่นพระอสีติแต่ละท่านมีความเด่นในด้านไหนหากเราปั้นให้บูชาก็นำพระคุณของท่านนั้นๆมาเป็นอานิสงส์แห่งการบูชาเช่นท่านพระอานนท์เป็นผู้ที่จดจำข้อความได้เก่งมากจำได้ละเอียดใครที่ประสงค์จะมีความจำดีก็ให้ไปไหว้ท่านพระอานนท์บูชาระลึกถึงพระคุณของพระอานนท์ว่าท่านมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ด้วยเหตุแห่งสังฆานุสติการกราบไหว้ท่านพระอานนท์ขอให้ข้าพเจ้ามีความจำดีอย่างพระอานนท์ด้วยเถิดแล้วก็จะดีอีกมากนะครับถ้าหากจะมีกุศโลบายซึ่งจริงๆไม่ใช่กุศโลบายแต่เป็นความจริงเขียนแปะไว้เลยว่าการบนอะไรกับเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆวิธีแก้บนที่ดีเป็นอย่างไรแล้วก็มีสิ่งต่างๆหลายอย่างให้เลือกเช่นเลือกศีลมาสักหนึ่งข้อเพื่อเป็นการแก้บนปฏิบัติศีลข้อนั้นให้ได้บริสุทธิ์จนกว่าจะสิ้นชีวิตการทำดีกับพ่อแม่หรือการทำความดีต่างๆซึ่งจะเป็นการแก้บนหรือเป็นการบูชาที่ดีที่สุดสำหรับเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่ตรงและเกิดประโยชน์ได้จริงกว่าถ้าทุกวัดร่วมมือกันทำแบบนี้นะครับความงมงายก็จะหมดไปอย่างน้อยถ้าจะบูชาเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ยังส่งผลให้เกิดประโยชน์มากกว่าการเอาสิ่งไร้สาระตุ๊กตาเอ่ยม้าไม้เอ่ยหรือของกินของใช้ที่น่าจะคิดกันได้บ้างว่าเทพต่างๆนั้นแม้แต่พระพุทธองค์เองท่านก็ปรินิพพานไปแล้วไม่ฉันอะไรแล้วทุกวันนี้นะครับคนพุทธจำนวนมากบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือบูชาเทพแทบไม่ต่างกับบูชาผีผีเท่านั้นนะครับวิญญาณเร่ร่อนหรืออบปาติกะชั้นต่ำเท่านั้นที่ยังต้องการกินของการเส้นสวงบูชาอย่างที่เราทำกันนะครับลองพิจารณาให้ดีนะครับเทวดาผู้มีฤทธิ์มีอาหารทิพย์มีทุกอย่างเป็นทิพย์จะต้องการสิ่งบูชาที่เราหลายคนชอบบูชาหรือเปล่าและพระพุทธเจ้าทรงปรินิพพานนานแล้วท่านจะมาเสวยอาหารที่เราถวายหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้เป็นศีลัพพตปรามาสเป็นข้อวัดปฏิบัตินอกศาสนาซึ่งพระพุทธองค์เองท่านก็ตรัสไว้ชัดนะครับว่าการบูชาที่ดีก็คือการปฏิบัติบูชาเท่านั้นทานศีลภาวนาการฟังธรรมการเจริญสติคำสอนของพระองค์ปฏิบัติให้ครบถ้วนนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าและเหล่าเทวดาผู้มีฤทธิ์จะสรรเสริญและชื่นชมจึงฝากไว้ให้พิจารณาด้วยนะครับทิ้งท้ายไว้ตรงนี้นะครับสำหรับวัดหลายแห่งที่ปั้นเทพนอกศาสนาและนำสิ่งนอกศาสนามาให้คนบูชาทั้งผู้ให้บูชาและผู้ไปบูชาอยากถามว่าท่านไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยหรือครับหากสวดพุทธังสรณังธัมมังสรณังสังฆังสรณังกันทุกวันปากก็บอกและสวดทุกวันว่าจะยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแต่กลับนำสิ่งนอกศาสนามาให้คนกราบไหว้หรือกลับไปไหว้สิ่งนอกศาสนาการทำเช่นนี้ถือเป็นการทำลายศาสนาเป็นบาปร้ายแรงมากนะครับวัดที่ดีขอแค่ประพฤติดีทำถูกต้องตามวินัยเคร่งครัดจริงไม่จำเป็นต้องเอาของขลังมหรสพดนตรีหรือเทพอะไรมาให้บูชาหากเราเข้าใจศาสนาจริงเข้าใจอย่างละเอียดท่องแท้เราจะรู้หลักในการสอนคนจะรู้หลักในการสร้างกุศโลบายที่ถูกต้องที่จะชักจูงผู้คนแม้ว่าเขายังมีปัญญาไม่มากก็สามารถให้เขาเข้ามาถูกทางเข้าใจธรรมะได้จริง
หลายวัดนะครับที่ทำถูกทางก็มีผู้คนหลั่งไหลทำบุญมหาศาลมีให้เห็นอยู่มากมายเลิกเถอะนะครับกลับมาเดินตามรอยพระบาทศาสดาดังคำสอนที่ท่านสอนไว้ในพระไตรปิฎกเพื่อร่วมกันสืบต่อพระศาสนาให้ยืนนานที่สุดการใช้กุศโลบายก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบว่าจะไม่พาไปสู่ความงมงายและใช้เป็นสิ่งล่อชั่วคราวซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเกิดพิจารณากันจริงเราสามารถสร้างกุศโลบายที่ไม่ผิดพระธรรมวินัยได้มากมายยังไงก็ขอฝากทุกท่านให้ได้พิจารณานะครับว่ากว่าพระพุทธองค์จะทรงเพียรสะสมบารมีจนเป็นพระพุทธเจ้าและประกาศศาสนาจนสืบต่อมาถึงทุกวันนี้แต่สุดท้ายกลับถูกพวกเรากันเองหรือแม้แต่ผู้ที่ปฏิญาณตนตอนบวชว่าจะทำนิพพานให้แจ้งดูเหมือนว่าจะทำหลายอย่างที่ถือว่าเป็นการร่วมกันทำลายศาสนากันอย่างหน้าตาเฉยโดยที่หลายคนคงแปลกใจว่าทำไมถึงไม่มีการจัดการจริงจังจัดระเบียบได้จริงเลยทั้งที่เรามีองค์กรเพื่อศาสนาหลายหน่วยงานและมีงบประมาณจำนวนมากก็ฝากท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยกันจันลงพระศาสนาทำทุกอย่างให้ถูกต้องถ้าเราตั้งใจจริงเข้าถึงธรรมจริงผมเชื่อนะครับว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ผิดให้ถูกให้ตรงได้อย่าเน้นปริมาณกันนักเลยนะครับถ้ามีนักบวชจำนวนมากแต่ไม่เข้าใจพระธรรมไม่มีศีลไม่มีวินัยไม่ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนพระศาสดาจะมีประโยชน์อะไรล่ะครับสู้เรามีพระแค่ไม่กี่รูปแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีวัดแค่ไม่กี่วัดแต่เป็นวัดที่บริสุทธิ์ผุดพองถูกหลักธรรมวินัยผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่ทำให้พระศาสนาจะยืนนานและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนได้จริงไม่มีใครทำลายศาสนาพุทธได้นอกจากพวกเรากันเองที่ไม่ยอมศึกษาไม่ยอมปฏิบัติการรักษาศาสนาให้สืบต่ออย่าหวังแค่รอพึ่งกับพระนักบวชหรือองค์กรต่างๆเท่านั้นนะครับทุกคนสามารถร่วมกันจันโลงและสืบต่อพระศาสนาได้ด้วยการศึกษาธรรมถ้าทุกท่านสละเวลาในหนึ่งชีวิตได้ฟังพระไตรปิฎกจนจบขอแค่พระวินัยกับพระสูตรก็เพียงพอแล้วนะครับก็จะทำให้ทุกท่านมีทางเลือกเห็นความจริงว่าอะไรถูกอะไรผิดและก็จะเป็นหลักในการพิจารณารู้ว่าวัดไหนพระไหนปฏิบัติถูกต้องปฏิบัติผิดทางเมื่อเรารู้ว่าที่ไหนถูกที่ไหนผิดเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะสนับสนุนให้โจรอยู่ในผ้าเหลืองต่อไปหรือจะช่วยกันบำรุงพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้ววัดที่บริสุทธิ์ทำถูกทางทำถูกต้องตามคำสอนของพระศาสดาจึงขอฝากให้พิจารณาไว้กันทุกท่านนะครับด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่งขอให้เจริญในธรรมครับ